สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อักษรอ n อน,ออนเล n นวันนี้ก็มาพบกับครูแนทอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนจำกันได้เนี่ยในคาบที่แล้วครูแนทได้สอนเรื่องของการประสมคำกับสระไปใช่ไหมคะ โดยที่สระที่ครูสอนไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครูเนตก็ได้พูดถึงสระแอไปแล้วก็ในครั้งก่อนๆครูเนตก็ยังได้พูดถึงเรื่องการประสมคําในสระอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็พวกเราทุกคนก็ได้เคยทําแบบฝึกหัดเรื่องการประสมคําในสระต่างๆไปบ้างแล้วด้วยวันนี้ค่ะครูเนตก็จะพาพวกเรา มาเรียนเนื้อหาเรื่องของการประสมคำอีกเช่นเคยนะคะซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่พวกเราน่าจะพอคุ้นเคยกันอยู่บ้างนะคะเพียงแต่ว่าสระที่ครูเนตจะนำมาสอนในคาบนี้เนี่ยจะเป็นสระที่เราเรียกว่าสระอัวนั่นเองค่ะสระอัว อ่านออกเสียงว่าอัวนะคะสระอัวเนี่ยวิธีการเขียนอ่านักเรียนจะเห็นได้ว่าสระอัวจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะก็คือจะมีการเขียนด้วยไม้หันอากาศอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็วอลแวนอยู่ข้างๆเราออกเสียงสระประเภทอ่ประเภทนี้หรือสระที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ว่าสระอัว เนื้อหาเรื่องการประสมคำกับสระอัวเนี่ยก็อย่างที่ครูเนทเคยพูดไปว่าจริงๆแล้วการประสมคำเนี่ยเนื้อหาไม่ได้ต่างจากการประสมคำในสระอื่นๆเพียงแต่ว่าการเขียนหรือการประสมคำด้วยสระอัวเนี่ยอาจจะมีการเขียนที่เยอะกว่าสระอื่นๆสักเล็กน้อย แต่ก่อนที่ครูแน็จะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องของการประสมคําครูมีตัวอย่างค่ะคำที่ประสมด้วยสระอวมาให้พวกเราได้ดูกันก่อนนะคะนักเรียนลองดูคำที่ครูนํามายกตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะทั้งคําคำคำแรกค่ะอะข้างหน้า คือพยัญชนะต้นนะคะบอกก่อนว่าข้างหน้าคือพยัญชนะหรือพยัญชนะต้นในกรอบสีเทาๆตรงกลางนี้คือสระอัวในการประสมคำเนี่ยเราจะเขียนว่าตออัวอะไรคะตออัวตัวนักเรียนออกเสียงพร้อมกันนะคะตออัวตัวตออัว,วโอเคค่ะคำที่สองค่ะ มอ,อัวมัวมอ,อัวมัอวมออกเสียงพร้อมกันหนึ่งครั้งนะคะมอ,อัวมอ,อัวมัวเก่งมากค่ะอะสออัวสัวอาสออัวสัว คำว่าส,สัสอในที่นี้คือสอเสือนะคะสในที่นี้คือสอเสือไม่ใช่สอสาราหรือสอฤษีนะคะคําต่อมาค่ะบวอวบัวอ่าบอวบัวบัวก็คือดอกบัวนั่นเองนะคะและคําสุดท้ายที่ครูนํามาเป็นตัวอย่างก่อนเข้าสูะะ่เนื้อหานั่นก็คือรออวรัว รออัวรัวนักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันหนึ่งครั้งนะคะอย่าลืมออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนนะคะรออัวรัวรออัวรออัวยอดเยี่ยมมากเลยค่ะออกเสียงรอเรือกันชัดเจนมาก เพราะว่าอย่างที่ครูเนตได้เคยบอกไปในคาบก่อนๆใช่ไหมคะว่าเสียงรอเรือกับเสียงรอลิงจะออกเสียงไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยหากเราออกเสียงผิดบางครั้งจะทําให้ความหมายผิดเพี้ยนไปได้นะคะในที่นี้ครูเนตยกตัวอย่างเป็นรอเรือคำคำนี้จึงออกเสียงว่ารวัวนั่นเองคะอ่ะอ่า เมื่อนักเรียนได้เห็นตัวอย่างที่ครูนํามายกให้จริงๆแล้วาคะคําที่ครูนํามายกให้เนี่ยก็คล้ายๆกับการแจกรูปแบบตรึงสระนะที่นักเรียนได้เคยเรียนกันไปใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการประสมคําเราจะไม่ได้สนใจเพียงแค่เฉพาะสระอย่างเดียว แต่เราจะต้องสนใจทั้งพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะในกรอบสี่เหลี่ยมข้างหน้านี้กับคำที่เกิดขึ้นหลังจากการประสมคำด้วยนะคะเราจึงจะเรียกว่ามันคือการประสมคำในสระอัวนั่นเองดังนั้นเมื่อเราเข้าสู่เนื้อหารเรื่องของการประสมคำกับสระอัว ครูก็คงจะพูดเหมือนกับเนื้อหาเรื่องของการประสมคำในสระอ,อื่นๆว่าการประสมคำในสระอัวเนี่ยมันก็เหมือนกับการประสมคำในสระอื่นๆเลยค่ะเพราะมันก็คือการที่เราจะต้องนำพยัญชนะอ่าพยัญชนะก็คือพยัญชนะต้นจะกี่ตัวก็ได้นะคะกี่ตัวก็ได้จะหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นพยัญชนะต้นนะมาผสมกับ สระอัวอนำพยัญชนะต้นกับสระอัวมาประสมกันครูเนตขอเน้นย้ำว่าเป็นสระอัวนะคะเพราะว่าเรากำลังเรียนเรื่องสารอัวกันอยู่นะคะเอาพยัญชนะกับสระอัวมาประสมกันโดยที่วิธีการเขียนโดยที่วิธีการเขียนนั้นโดยที่วิธีการเขียนครูเนตขออภัยนิดนึงนะคะขออนุญาตแก้ไขนิดนึงโดยที่วิธีการเขียนเนี่ย เราจะเขียนให้สารอัวสระอัวสระอวนตัวนี้นะคะอยู่ด้านหลังค่ะไม่ใช่ด้านหน้าอ่าอยู่ด้านหลังพยัญชนะสารอัวต้องอยู่ด้านหลังพยัญชนะนะคะสระอัวต้องอยู่ด้านหลังพยัญชนะอ่าและคําที่ประสมกับสารอัวเนี่ยาคำที่ประสมกับสระอัวนักเรียนจะเห็นได้ว่า จริงๆแล้วการประสมคำในภาษาไทยเราจะพิจารณาหรือดูแค่การนำพยัญชนะก็คือพยัญชนะต้นกับสระในซึ่งในที่นี้ก็คือสระอัวมามาผสมกันเท่านั้นนะคะเอาพยัญชนะต้นกับสระอัวมามาผสมกันเท่านั้นวัน,นยุกนะคะวัน,นยุกและตัวสะกดจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะ ถ้ามีการปผรสมคําก็จะเพิ่มขึ้นก็คือเราจะต้องเพิ่มเรื่องของการปผรสมวรรณยุกต์และตัวสะกดเข้ามาด้วยแต่ถามว่าถ้าไม่มีวรรณยุกต์และไม่มีตัวสะกดจะทําให้การปผรสมคําของสระ,ะอัวเปลี่ยนแปลงไปไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปค่ะก็ยังคงเป็นการประสมคําในภาษาไทยได้เหมือนเดิมดังนั้นครูเนตก็เลยมีทั้งตัวอย่าง คำที่ประสมกับสาะอัวโดยที่มีวรรณยุกต์และไม่มีวรรณยุกต์มาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะครูขอเริ่มจากคำที่ประสมกับสระอัวแบบไม่มีวรรณยุกต์ก่อนนะคะครูขออนุญาตใช้สีแดงเพื่อที่จะให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นคำที่ครูยกมาให้เนี่ยมีทั้งหมด3ามคำในกรอบสีม่วงที่พวกเราได้เห็นกัน บนกระดานดังนี้นะคะคำแรกอ่านว่าหัวหัวเกิดจากหออัวหัวหออัวหัวหอในที่นี้คือหอหีบนะคะหออัวหัวหัวก็หมายถึงศีรษะนั่นเองก็เป็นอวัยวะตัวหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยคือหัวเนาะคำที่2ค่ะคำนี้อ่านว่าวัว วัวเกิดจากวอัววัววอัววัวคำที่สามค่ะมัวมัวเกิดจากมออัวมัวอ่ะคำนี้ออกเสียงพร้อมกันหนึ่งครั้งนะคะมัวมัวเก่งมากค่ะ เมื่อนักเรียนได้เห็นตัวอย่างที่ครูนำมาให้จะเห็นได้ว่าคำทุกคำที่ครูนำมาให้เนี่ยมีพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะที่แตกต่างกันทั้งสามคำคำแรกเป็นหอหีบคำที่สองคือวอแหวนและคำที่สามคือมอมา้าแต่ทุกคำล้วนแต่ประสมด้วยสระ,ะอัวทั้งสิน้น ทั้งสามคำะสมด้วยสระอัวและทั้งสามคำก็มีสิ่งที่เหมือนกันอีกสองอย่างนั่นก็คือไม่มีรูปวรรณยุกต์อีกอย่างหนึ่งคือไม่มีตัวสะกดวอแหวนที่นักเรียนได้เห็นนะคะวอแหวนที่นักเรียนได้เห็นในคำที่ครูกำหนดมาให้ไม่ใช่ตัวสะกดนะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งของสระอัวเท่านั้น ดังนั้นทั้ง3ามคำไม่มีทั้งวรรณยุกต์และตัวสะกดแต่ล้วนเป็นคำที่เกิดจากการประสมกับสระแอทั้ง3ามคำเลยเนื้อหาต่อมาครูมีตัวอย่างการประสมคําแบบที่มีวรรณยุกต์นะคะแบบที่มีวรรณยุกต์ในสระอัวมาให้นักเรียนได้ดูกัน การผสมคำแบบที่มีรูปวรรณยุกในสระอัวจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับการประสมคำแบบที่ไม่มีรูปวรรณยุกนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าในกรณีที่มีรูปวรรณยุกฟังดีๆนะคะในกรณีที่คำที่ประสมด้วยสระอัวนั้นเป็นคำที่มีวรรณยุกเราจะใส่วรรณยุก ไว้ที่ด้านบนของไอเจ้าเครื่องหมายไม่หันอากาศเครื่องหมายที่คล้ายๆไมห่หันอากาศของสระอัวเสมอเราจะต้องใส่วันนยุกต์ก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีหรือไม้จัตวาไว้ที่ด้านบนของเครื่องหมายที่เป็นคล้ายๆไมห่หันอากาศของสระอัวเสมอไม่ว่าไม่ว่านะคะไม่ว่าคำคำนั้น จะมีพยัญชนะต้นกี่ตัวก็ตามลองมาดูตัวอย่างที่ครูยกมาให้คำแรกอ่านว่าทั่วทั่วทั่วเกิดจากทออัวทั่วใส่ไม้เอกอ่านว่าทั่วทออัวทั่วไม้เอกทั่วคำที่สอง ดูดีๆนะคะขอ,อะขอในที่นี้คือขอไข่นะคะขอไข่เป็นพยัญชนะตน้นขออัวขัวใส่ไม้โทอ่านว่าขัวขออัวขัวใส่ไม้โทอ่านว่าขั้วคำที่3ฟังดีๆนะคะ คอคอในที่นี้คือคอควายเป็นพยัญชนะตน้นคออัวขัวคราวนี้ใส่ไม้เอกก็ออกเสียงว่าขั้วคำนี้อ่านว่าขั้วคำนี้ก็อ่านว่าขั้ว คำทั้งสองคำนี้ออกเสียงเหมือนกันเป็นคำที่ประสมด้วยสระอัวเหมือนกันแต่มีวรรณยุกต์ไม่เหมือนกันคำแรกใส่ไม้โทคำที่สองใส่ไม้เอกพยัญชนะต้นแตกต่างกัน คำแรกเป็นขอไข่คำที่สองเป็นคอควายความหมายของทั้งสองคำนี้ก็แตกต่างกันคำแรกที่เป็นขอไข่สาระอัวแล้วใส่ไมโทที่อ่านว่าขั้วคำว่าขั้วในภาษาไทยแปลว่าฝั่งนะคะแปลง,ง่ายๆที่สุดแปลว่าฝังเช่นนักเรียนอาจจะพอเคยได้ยินบ้างว่า ขั้วบวกกับขั้วลบในฐานอย่างเงี้ยค่ะเวลาใส่ฐานไฟฉายหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ่อก็จะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะคะคําว่าขัา้วในภาษาไทยคําแรกแปลว่าฟังแต่ขั้วที่เขียนด้วยอ่าด้วยคอควายแล้วก็สระอัวไมเอกขั้วเนี่ยจะหมายถึงการทําอาหารอ่าคำว่าขัา้วในที่นี้จะหมายถึงการทําอาหารแบบหนึ่งนะคะ การทาอาหารแบบหนึง่งคล้ายๆกับการผัดนั่นแหละเนาะคล้ายๆกับการผัดอย่างอาหารที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินชื่อกันคือขั่วกลิ้งนะคะขั่วกลิ้งขั่วกลิ้งเนี่ยซึ่งเป็นชื่ออาหารเนี่ยจะใช้คอควายสลระอัวไม่เอกขั่วนะคะขั่วตัวที่1กับขั่วตัวที่2เขียนไม่เหมือนกันความหมายไม่เหมือนกันนะคะเพียงแต่อ่านออกเสียงเหมือนกัน ลองมาดูคำต่อมาค่ะคำนี้อ่านว่ารัวรัวเกิดจากรออัวรัวไม่โทรรัวอ่ารัวไม่ใช่รัวนะคะรัวออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนด้วยนะและคำสุดท้ายเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นมากกว่า1ตัวคำนี้อ่านว่าพลัว คำว่าพลัว่วเกิดจากพอลออัวพัวพอลออัวพัวไม้เอกพัวพัว,พวจะเห็นได้ว่าถึงคำนี้จะมีพยัญชนะต้นสองตัวคือพอพานกับลลิงแต่ในการใส่วันในยุคนะคะในการใส่วันในยุ์ซึ่งในที่นี้คือไม้เอกเนี่ย เราก็ใส่เหมือนกับข้อ,เ,อเหมือนกับคำอื่นๆที่ประสมด้วยสระอวัลแล้วใส่วรรณยุกนั่นก็คือเราจะใส่วรรณยุกต์ไว้ด้านบนไม้หันอากาศนั่นเองนะคะอะคราวนี้ก่อนที่จะหมดคาบครูก็จะขอทบทวนความรู้อีกเช่นเคยนะคะซึ่งก็เหมือนกับสิ่งที่เราได้เรียนกันไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าคราวนี้ครูแยก องประกอบไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระหรือวรรณยุกต์มาให้ครูจะให้พวกเรานำคำเหล่านี้มาเขียนเป็นคำสำเร็จโดยที่ครูคงไม่สามารถทำให้พวกเราได้หมดนะคะแต่ครูจะทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนทุกคนได้ดูกันคำที่หนึ่งกอลัวอ่ะกอลัวอ่านว่ากลัว กลัวกลัวเหมือนหวาดกลัวค่เช่นแบบวยฉันกลัวมแมลงสาบจังเลยเออฉันกลัวหนูฉันกลัวมแมลงสาบเนี่ยครูเป็นคนที่กลัวมแมลงสาบมากนะคะไม่ชอบเลยเนาะกอรออัวกลัวในที่นี้ไม่มีวันณยุกต์แต่มีพยัญชนะต้นสองตัวคือกอไก่กับลอรีลองดูคําต่อมาค่ะคอรออัวครัวคอรออัวครัว ครัวในที่นี้ก็หมายถึงห้องครัวนั่นเองนะคะห้องที่เราเอาไว้ใช้ทำอาหารลองมาดูคำแบบที่มีวรรณยุกต์กันบ้างครูเนททำเป็นตัวอย่างให้แค่ข้อเดียวนะคะที่เหลือฝากให้พวกเรากลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะรออัวรัวเราเขียนก่อนรออัวรัวใส่ไม้เอกเป็นวรรณยุกต์ด้านบนเป็นรัวออกเสียงว่า รั่วรั่วรออัวรัว,รว,รว,รวไม่เอกรัวร่วรั่วใช้รอเรือเวลาอ่านจึงต้องกระดกลิ้นเล็กน้อยนะคะรัว่วนี่คือตัวอย่างการเขียนหรือการประสมคำด้วยสระอัวทั้งแบบที่มีวรรณยุกต์และแบบที่ไม่มีวรรณยุกต์ข้อที่เหลือ ครูขอฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำเป็นการบ้านเพื่อทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนกันไปในวันนี้ด้วยนะคะส่วนแบบฝึกหัดสุดท้ายก็เช่นเคยค่ะไม่ยากเลยมีครูมีรูปภาพที่ใช้แทนพยัญชนะในภาษาไทยมาให้โดยที่คำที่ครูใช้แทนคือคำที่ประสมด้วยสะอัว ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเอามาเขียนเราจะได้คำดังนี้คำแรกค่ะอันนี้เป็นพยัญชนะตัวหนึ่งซึ่งอยู่ท้ายๆเลยเกือบจะเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายอ่าเป็นพยัญชนะที่หมายถึงอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เอาไว้ใส่เอาไว้ใส่ของได้เยอะแยะมากมายโดยส่วนมากจะเอาไว้ใส่ของที่มีค่าหรือเอาไว้ใส่เสื้อผ้านั่นก็คือหอหีบนั่นเองคำนี้อ่านว่าหัว หน้าหัวหน้าอีกคำหนึ่งนะคะดอกอะไรเอ่ยอ่ะพยัญชนะตัวนี้เป็นเป็นอยู่ใกล้ๆกับปอปลาแต่ว่าห่างสั้นกว่านั่นก็คือตัวบอใบไม้นั่นเองอ่าดอกในที่นี้ก็คือดอกบัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาเรื่องของการประสมคำในสาระอัวที่ได้เรียนกันไปในวันนี้ ครูแนทก็เชื่อว่า,าครูได้สอนเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนแล้วและนักเรียนก็น่าจะได้รับความรู้และเข้าใจเรื่องการประสมคำในสระอัวอย่างาครบถ้วนด้วยเช่นกันนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครูขอฝากให้พวกเราทุกคนกลับไปทวนเนื้อหาที่ได้เรียนกันไปในวันนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำแบบฝึกหัดที่ครูฝากให้นักเรียนทุกคนได้กลับไปทำเพื่อทบทวนความรู้ หรือนักเรียนทุกคนสามารถทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนกันไปในวันนี้รวมถึงเนื้อหาที่ได้เคยเรียนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเทอมเลยได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับคาบนี้ครูแนทต้องขออนุญ,ญาตไปเตรียมการสอนในสาสำหรับคาบต่อไปก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน